เริ่มพิธีตรงนี้แล้วครับประภาสครับทำหน้าที่พิธีกรศาสนาก่อนยินเชิญครับมีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์บทจดจากกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมคือศาสนาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วอิเมยสักการะตังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งพระธรรมเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ข้าพระเจ้าบูชาซึ่งหมู่ต่อไปตั้งใจสมาทานศีลนะครับมะยังพันเตวีสุงวีสุงรคณทายะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตายามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรพังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิสุราวิปัสสะปะพยาวินาศายาปริตังพุทธมังคลังวิปติปฏิภายาสัพพสัมปติที่ท่านพลตรีกลชัยสุวรรณบูรณ์ท่านได้มีอายุครบ67ปีตรงกับวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันเกิดของท่านมีการก็พยายามถามคุณสมบูรณ์หนูนวลว่ามีพระอะไรบ้างท่านก็บอกว่านิมนต์รูปเดียวนั่นก็เป็นพิเศษมาในงานวันเกิดมารูปเดียวถามกำนันน้อยเมื่อเช้าก็บอกว่าไม่ได้มนต์ใครนิมนต์อาจารย์รูปเดียวพอมาถึงก็ได้นั่งที่พิเศษอีกนั่งบนที่ทำงานของท่านนี่เป็นโต๊ะทำงานเอามามาเจอก็ท่านทำงานอยู่ตรงนี้นั่งรับแขกอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อมาเห็นก็บรรดาผู้ที่มาร่วมแสดงความชื่นชมยินดีที่ท่านได้ปรารภการทำบุญวันเกิดมาจากเลยนู่นใต้สุดก็มีมาจากหลายที่หลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวชุมพรเพราะถือว่าณวันนี้ท่านทำหน้าที่เป็นหลักเป็นที่รักของคนชุมพรเพราะท่านได้รับการไว้วางใจจากคณะคสช.แต่งตั้งให้ท่านได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สำคัญหลายประการนอกเหนือจากนั้นก็ยังทำหน้าที่ในการประสานกับรัฐบาลเพื่อที่จะได้มีการสนับสนุนโครงการต่างๆภายในจังหวัดชุมพรท่านทั้งหลายก็เป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไปทีนี้พูดถึงเรื่องการที่ท่านได้ปรารภทำบุญอาตมาก็ได้สังเกตในบริบทต่างๆเวลาเจอกันก็คุยแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องของศาสนาไม่ได้คุยเรื่องอื่นเรื่องอื่นจะมีเล็กน้อย
พอมาเห็นบริบทในบ้านท่านมีทั้งระฆังมีทั้งพระเต็มไปหมดแปลว่าท่านเป็นนักบุญคุ้นกับพระพุทธศาสนารักษากายวาจาให้เรียบร้อยตลอดมาเป็นนักบุญคุ้นกับพระพุทธศาสนารักษากายวาจาให้เรียบร้อยตลอดมาและถ้าพูดถึงว่าท่านก็เป็นคนเรียบร้อยภาษาพระเรานิยมเรียกว่าอยู่แบบสมถะอยู่แบบเรียบง่ายในการทำอะไรท่านจะไม่เน้นเรื่องพิธีรีตองเอาแบบสะดวกเอาแบบสบายทีนี้พูดถึงเรื่องของชีวิตเนี่ยถ้าเรามานึกกันดีๆถ้าเราอยู่แบบง่ายๆทำอะไรง่ายง่ายแต่ว่าไม่ทำให้เสียพูดเข้าใจง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายกินง่ายเนี่ยมันเป็นความสบายเราเห็นได้ชัดแต่ถ้าเราทำอะไรให้มันยุ่งยากลำบากมากเรื่องเวลาเราจะอยู่ที่ไหนไปกับใครเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องอึดอัดนี่คือเป็นแนวทางของผู้ที่คุ้นกับพระศาสนาทำบุญคุ้นกับพระศาสนาต้องเป็นอย่างนี้แล้วเป็นเรื่องสำคัญที่เรานิยมทำบุญเจริญอายุเนี่ยถามว่าทำไมต้องทำเรื่องของการทำบุญเจริญอายุเพราะคำว่าอายุนี่แปลว่าไปเรื่อยๆถ้าเราเอาใจใส่คอยดูแลเหมือนกับรถราหรือเครื่องจักรกลเนี่ยถ้าเราดูแลซ่อมบำรุงเนี่ยจะไปได้เรื่อยๆทีนี้ชีวิตของเราเนี่ยก็จะต้องเป็นเช่นนั้นการทำบุญก็เพื่อต้องการที่จะดูแลให้ชีวิตเราได้ไปเรื่อยๆไปให้ดีอย่าให้มีปัญหาอย่าให้ติดขัดอย่าให้ขัดข้องนี่เรื่องสำคัญก็คือว่าเราทุกคนตระหนักกันดีเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเรามีวาสนาเป็นทุนต้นทุนของทุกคนคือวาสนาทีนี้คำว่าวาสนาไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องบังเอิญหรือเกิดขึ้นลอยๆวาสนาตามความเป็นจริงได้แก่กิจที่สำเร็จจากการที่เราฝนฝายจากการที่เราตั้งใจจากการที่เราสนใจจากการที่เราต่อสู้จากการที่เราอยู่ในระบบจากการที่เราเคารพกฎกติกานี่คือเป็นที่มาของคำว่าวาสนาฉะนั้นท่านทั้งหลายจะมีคนพูดยกตัวอย่างว่าคนนี้วาสนาดีได้เป็นอย่างนั้นได้เป็นอย่างนี้หรือเราจะพูดชมเชยท่านเสว่าท่านเสแอดวาสนาดีท่านได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทีนี้ที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่สืบเนื่องจากการที่ท่านได้ฝนฝายจากการที่ท่านอดทนจากการที่ท่านสนใจจากการที่เราตั้งใจทำหน้าที่พวกเราทุกคนก็เหมือนกันที่มีวาสนาต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นคำว่าวาสนานี่จึงเป็นทุนของเราสำหรับชีวิตวาสนาเป็นทุนวาสนาเป็นทุนฉะนั้นชีวิตเราทุกคนมีวาสนาเป็นทุนแม้ที่สุดเราได้เกิดมาดีที่เรียกกันว่าร่างกายสมบูรณ์มีมันสมองไม่ต้องโรคก็ถือว่าเป็นวาสนาวาสนาก็หมายถึงว่าสิ่งที่เราทำไว้ในชาติปางก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปุเพกตะปุญญาตาบุญเก่าเราทำไว้ดีไว้ดีเราเกิดมาร่างกายสมบูรณ์มีมันสมองไม่ต้องโรคนั้นพูดถึงเรื่องวาสนาวาสนาจึงเป็นต้นทุนของชีวิตประการต่อไปท่านทั้งหลายเราทุกคนมีบุญรักษามีบุญรักษาคำว่าบุญคืออะไรบุญก็แก่ได้แก่การบริจาคการบริจาคการให้ทีนี้การให้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านพลตรีกฤชัยจะให้ทานอย่างเดียวท่านให้คำแนะนำปรึกษาท่านให้ข้อคิดให้อภัยซึ่งกันและกันทั้งหมดนี้เราเรียกกันว่าทานทั้งสิ้นเลยทานหมายถึงการให้การให้บางอย่างไม่ต้องลงทุนลงแรงเพียงแต่ให้ข้อคิดสะกิดเตือนใจนี่ถือก็เป็นการทำบุญแล้วอาตมาไม่ได้เคยมาสักครั้งสองครั้ง
มาคุยกับท่านนี่บางครั้งอาตมาฟังไม่ได้ยินคนอื่นพูดแต่ท่านพูดก็เป็นเรื่องทำให้เรามีความคิดต่อไปนั่นคือเป็นการให้ที่สำคัญที่เวลาให้ข้อคิดให้เศร้าข้อสะกิดเตือนใจนี่เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่นั้นเรียกว่าคนที่รู้จักให้แปลว่าได้ทำบุญบุญได้รักษาเนี่ยบุญรักษาประการต่อไปรู้จักรักษาศีลคือรักษากายวาจาเรียบร้อยทำให้ใจเย็นอยู่ให้สบายเพราะเรื่องของศีลเนี่ยอย่างที่อาตมาได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าสีเลนะสุขติงยันติคนที่มีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนมีโภคทรัพย์สมบัติมีชื่อมีเสียงมียศได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติคนที่จะไปสู่นิพพานคืออยู่อย่างสว่างสะอาดสงบพบพระนิพพานก็เพราะศีลฉะนั้นบุญประการที่สองคือศีลนี่แหละศีลเป็นเรื่องสำคัญศีลเป็นสมบัติของมนุษย์ความจริงศีลไม่ใช่กฎไม่ใช่จริยาไม่ใช่ข้อครับบังคับความสั่งไม่ใช่ธรรมนูญแต่เป็นสมบัติของมนุษย์เป็นสมบัติของมนุษย์ทุกคนเพราะถ้าหากว่าเราอยู่มีศีลจะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเช่นท่านเสเอสท่านทั้งหลายจะเห็นว่าท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะนึกอยู่ในกฎในกติการักษากายวาจาเรียบร้อยตลอดมาท่านไม่ค่อยยิ้มแหละแต่พูดนิ่มยิ้มไม่ค่อยหวานพูดนิ่มแต่ท่านไม่ยิ้มแต่งานท่านเก่งท่านขยันฝนฝายเมื่อกี้เพื่อนของท่านที่มาจากสุงไหงโกลกเล่าให้ถึงชีวิตเบื้องหลังให้ฟังว่าอยู่อย่างไรทนมาอย่างไรสู้มาอย่างไรจึงได้มาถึงวันนี้เนี่ยฉะนั้นเรื่องชีวิตที่เรียกกันว่าที่อาตมาบอกว่ามีวาสนานี่ทุกคนต้องดิ้นรนต้องขวนฝายต้องขยันต้องอดทนกันทั้งนั้นที่เราได้มายืนอยู่อย่างนี้ได้มานั่งอยู่อย่างนี้เพราะมีวาสนาอย่างที่ว่าแล้วพอเรามีวาสนาเราก็จะมีบุญรักษาอย่างที่ว่าต่อไปประการสุดท้ายภาวนาจะนำส่งคำว่าภาวนาเป็นอย่างไรเราพอเป็นผู้ได้รู้จักให้ได้ให้ทานมีการรักษาศีลอย่างดีมีความภาคภูมิใจชื่นชมในตัวเราว่าเราเป็นคนที่เรียบร้อยอย่างนี้เป็นคนตั้งใจทำดีอย่างนี้มีเมตตาคือปรารถนาหวังให้คนอื่นพ้นทุกข์มีกรุณาหวังให้คนอื่นได้มีความสุขมีมุทิตาคือยินดีเมื่อคนอื่นเขาได้ดีมีอุเบกขาเมื่อเขามีปัญหาเราช่วยหาทางแก้ไขอย่างนี้แหละมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราเรียกกันว่าเกิดภาวนาฉะนั้นชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้ที่อาตมาได้กล่าวมาตอนต้นว่าอายุการทำบุญอายุเจริญอายุนี่เพื่อต้องการให้เราคิดอยู่อย่างนี้ชีวิตเราก็จะเดินไปด้วยความเรียบร้อยเราคอยดูแลคอยสังเกตเพื่อที่จะประคับประคองชีวิตคิดถึงหลักที่ถูกต้องมองในสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่เป็นอัตรัยและบารมีในเสด็จเตี่ยของจังหวัดกรมหลวงชุมพรตลอดจนถึงบุญญาธิการที่ท่านทั้งหลายได้สะสมบำเพ็ญตลอดมาขอให้ทุกท่านได้อำนวยพรให้พลตรีกุลชัยสุวรรณบูรณ์ได้มีอายุมั่นฝันยืนได้ทำหน้าที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเข้าเราสืบไปให้ท่านทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคภัยให้ทุกท่านจงประสบสุขสวัสดีมีชัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญมหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยทามณิโชติรโสยทาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจังวุฒาปจายโน
จัตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังโซอัตถลัตโธสุขิโตวิรุณโหพุทธชาสเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสเพยาติภิโซอัตถลัตโธสุขิโตวิรุณโหพุทธชาสเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสเพยาติภิโซอัตถลัตโธสุขิโตวิรุณโหพุทธชาสเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสเพยาติภิโคตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตโคตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธิโหตุนิรันตรังโคตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิโหตุนิรันตรังสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภยโสนิจจังภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะภวันตุเต